สวัสดดีีคครั่ะบพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการคคนนมมีีอองงคค์์วันนี้เสนอตอนการตรวจองค์ตรวจเทพในกายคนมีจริงหรือนะก็อันนี้จะมาแถลงไขให้ได้ว่าคนทําก็ไม่ได้พพบูกัดบอาไจอ้ารคย์นโอ้พูและดอกา็จแทารยบ์ไมท่็ไอด้ปทำนะวันนี้ก็มาเล่ากันตรงๆเลยว่าหลายๆครั้งหลายๆหนที่มีคนนะมาบอกผมว่าให้ไปฝึกหัดอันนู่นไอ้นี่ใหม่มั่งแหละไอ้นั่นมั่งแหละผมก็เลยเฉยๆเพราะว่าไอ้คนทําได้อะมันก็ทําได้อยู่วันยังค่ําไอ้คนทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้อยู่วันยังค่ําเพราะฉะนั้นใครที่รับหน้าที่ตรวจองค์ตรวจเทพคนนั้นก็มีหน้าที่ตรวจโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะอ่ะติดต่อดูดวงนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID Rai O Siri 15นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณมิตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rai AJTOP 16ครับนะก็เดี๋ยวจะอาราธนาบารมีครูก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมปฏิภาหายะทุติยัมปิพระพรหมปฏิภาหายะตติยัมปิพระพรหมปฏิภาหายะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทะวีคงคาพระพรหมหาเทวาคมามิหังพรหมจิตตังปิยังมามานาชาริตินามาภาทะนามาอาอุเมกะโมปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนะโมอิสระเมสิวะเทวันจาภวันตุเมทุติยัมปินะโมอิสระเมสิวะเทวันจาภวันตุเมตติยัมปินะโมอิสระเมสิวะเทวันจาภวันตุเมอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทะวีโคงคาอิสระเมสิวะเทวันจามหาเทวาคมามิหังโอมนะโมนารายณมาภวันตุเมตติยัมปินะโมนารายณมาภวันตุเมตติยัมปินะโมนารายณมาภวันตุเมอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทะวีคงคานารายณมามหาเทวาคามามิหังอัญเชิญญาณบารมีโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบขอบคุณค่ะท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุดนี้ก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังถึงประสบการณ์ในการตรวจองค์ตรวจเทพทุกครั้งมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนั้นท่านอาจารย์โอจะเล่าให้ฟังอาจารย์ท็อปนี่แหละค่ะที่จะเป็นคนเล่าให้ฟังคือการตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยมันต้องเข้าสู่สมาธิเวลาคนทุกคนนะต้องมีสมาธิแล้วสมาธินั้นต้องเป็นขั้นอุปจารสมาธิหรือขั้นที่เรียกว่าบังเกิดปฐมฌานจิตมันจะนิ่งดิ่งไม่มีความสงสัยไม่มีความไม่มีความสงสัยไม่มีความสงสัยเสร็จแล้วไม่มีความวอกแวกจิตจะไม่วอกแวกแล้วก็จะไม่คิดเรื่องอื่นที่อยู่ในภายนอกทั้งหมดจะคิดแค่เพียงว่าสิ่งใดนั้นที่เราเห็นนั้นแวบแรกนั้นคือของจริงนะเพียงแต่ว่าต้องฝึกสมาธิอยู่ประจำต้องสวดมนต์ต้องนั่งสมาธิต้องจัดระเบียบตัวเองในที่นี้ก็คือว่าคนนั้นจะต้องเกิดมามีพรสวรรค์พรสวรรค์นี้ไม่เท่าพรแสวงพรแสวงนี้ก็ไม่เท่าการฝึกฝนการฝึกฝนนั้นสำคัญที่สุดฝึกฝนคืออะไร1คุณต้องเข้าห้องกรรมฐานบ่อยๆ2คุณต้องมีอารมณ์ชินกับการเข้าฌานฌานแปลว่าชินชินแปลว่าฌานหลายๆคนชอบบอกผมว่าให้ไปฝึกมาใหม่ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแต่สุดท้ายแล้วคนที่ทำประจำนั่นแหละนั่นแหละอยู่หน้างานนั้นจะเข้าใจเรื่องราวเองเห็นแต่ว่าคนที่ฝึกมาเขาเรียกอะไรบอกให้อาจารย์ท็อปไปฝึกมาใหม่อ่ะก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่แบบว่าเหมือนอาจารย์ท็อปเลยอ่ะผมจะเล่าให้ฟังคนทำไม่พูดคนพูดไม่ทำถามว่าทำไมคนพูดถึงไม่ทำเพราะว่าคนพูดทำไม่เป็นแต่คนทำมาทำเป็นนะเขาจึงไม่พูดถามว่าไม่พูดเพราะอะไรก็บอกแล้วต่อยไม่ท
ทำบอกบางคนนะเขาบอกว่าเขาต่อยมวยเป็นเขาก็พูดได้สารพัดแต่เวลาให้ต่อยจริงๆก็ต่อยไม่เป็นแต่นักมวยที่ต่อยเป็นนั้นเขาไม่เอาพูตดรงๆนะอืมเวลาเราทำไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอตืั้งมแต่เปิดตัวมาทำรายการดูดวงคนละหนึ่งคำถามนะอืม3 ปีกว่ามาแล้วเนี่ยอืมมันก็มีคนบอกว่าอิจฉาคู่นี้เนอะเขาทำไลฟ์สดอืมเราก็แปลกใจเอ๊ะแล้วเขาก็ทำไลฟ์สดได้ถ้าเขาเล่นเฟซอะนะทุกคนเขาทำได้ทำไมทำไม่ทำแล้วมาน่าอิจฉาคนอื่นอะมันขึ้นกับการฝึกฝนของคนจะเอบอกอย่อางหนึ่งคือการตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยถามว่ามีจริงไหมหลายๆคนสงสัยหลายๆคนมาถามผมก็บอกว่ามันมีอยู่จริงทําไมมีอยู่จริงเพราะผมมีศาสตร์แล้วศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่แม้กระทั่งคนดูเองก็เห็นด้วยนะไม่ใช่ศาสตร์ที่แม้กระทั่งอาจารย์โอ้ก็นั่งอยู่ด้วยเนี่ยอาจารย์โอ้ก็ยังทําไม่ได้เหมือนอาจารย์ท็อปเลยนะคะจะบอกอะไรรู้ไหมบางทีเนี่ยไพ่มันขึ้นไม่ใช่ว่าอาจารย์ท็อปเขาเอาไพ่ขึ้นมาเป็นเพื่อคำเป็นคำตัดสินว่าเขามีองค์อะไรนะเพราะอยู่หน้าต่อหน้าเนี่ยค่ะอาจารย์โอ้ก็เห็นไพ่อาจารย์ท็อปเนี่ยลูกดวงมาแล้วลูกศิษย์มาแล้วอยู่ตรงหน้าเนี่ยมาตัวต่อตัวเลยเนี่ยที่สำนักเลยเนี่ยอาจารย์ท็อปเปิดมามันไม่มีไพ่ฤาษีเลยสักองค์แต่อาจารย์ท็อปบอกเขาไปว่าเขามีปู่ฤาษีตาไฟซึ่งมันใช่ด้วยแล้วอาจารย์โอ้ก็งงว่าถ้าเป็นอาจารย์โอ้จะทายได้ยังไงเนี่ยไพ่ฤาษีก็ไม่ขึ้นแล้วตัวเองจะทายยังไงอาจารย์โอ้ก็เลยคิดว่าโอ้โหแสดงว่าคือมันไม่สามารถถ่ายทอดทางแบบการสอนได้เลยอะค่ะหรือว่าแม้แต่ว่าเป็นประสบการณ์มาเห็นว่าทำนายยังไงอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะเรียนแบบกันได้เลยอะคือการตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยมันเป็นเรื่องของบารมีเก่า1 2การต่อบารมีใหม่ก็หมายถึงว่าเราเนี่ยถ้าเราฝึกสมาธิดีฝึกจิตดีทําให้จิตเราเนี่ยไม่วอกแวกทําให้จิตเราเนี่ยมุ่งตรงไปที่ตรงนั้นโดยตรงอ่ะเราก็จะได้เห็นเองในที่นี้ก็คือว่าการดํารงไว้ในญาณญาณคือความชินถามว่าชินในอะไรชินในสมาธิชินในอุปจารสมาธิไม่สงสัยอาจารย์ทับลงอธิบายคำว่าฌานฌานแปลว่าชินกับญาณให้ฟังได้ไหมคะฌานเนี่ยแปลว่าชินชินหมายถึงว่าเข้าสมาธิจนชินนั่งสวดมนต์จนชินหรือว่าเดินนั่งนอนมีสติจนชินนึกถึงฌานฌานก็คือชินแต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นได้จริงๆต้องมีแล้วแต่ว่ากรรมฐานทั้ง40กรรมฐาน40แต่ละคนนั้นฝึกไม่เหมือนกันบ้าง40กองบางคนก็นั่งเพ่งไฟบางคนก็นั่งเพ่งสีบางคนก็นั่งเพ่งลมก็แล้วแต่คนจะเพ่งแต่เพ่งแล้วอ่ะกสิณแต่ผมมาเอาพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์คือนึกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะพอนึกถึงพุทธเจ้าสักพักนึงเนี่ยเราขอบารมีพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงบารมีมากที่สุดทรงเลิศปัญญาคุณมากสุดทรงเลิศในฤทธิ์มากสุดเพราะฉะนั้นน่ะเวลานึกถึงพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเราขอบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอันนี้องค์เทพอะไรองค์เทพพยาดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทำจิตให้นิ่งสักแวบหนึ่งถ้าเราเป็นคนที่ฝึกสมาธิจนชินเนี่ยภาพมันจะวิ่งขึ้นมาในหัวถามว่าวิ่งขึ้นมาในหัวนี่คืออะไรมีอาการใจคล้ายตาทิพย์จะไม่มีหรอกนะลูกตาเป็นทิพย์อ่ะเพราะลูกตาทิพยเนตรเนี่ยเป็นของพวกเหล่าเทวดาเขาไม่ใช่ของมนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยมีเขาเรียกว่าดวงใจคล้ายตาทิพย์ดวงใจคล้ายตาทิพย์คือความรู้สึกคล้ายตาทิพย์ในที่นี้มันไม่ใช่ว่าได้มาโดยโชคช่วยโดยสวรรค์ช่วยคือเหมือนคุณนั่งแหกปากคุณเห็นคนนั่งแหกปากนั่งสวดมนต์ทุกวันอะสัมปติชามีนาสังสิโมพรหมาจุมหาเทวาสัพยาคาประยติเนี่ยอาจารย์โอเห็นอาจารย์ทำทุกวันคือต้องนั่งสวดมนต์แล้วต้องนั่งเข้าสมาธิในที่นี้ก็คือหลวงตามายังเคยพูดไว้ว่าถ้าใครก็ตามที่สวดคาถามหาจักรพรรดิจะเกิดความรู้พิเศษความรู้พิเศษนั่นก็คืออุปจารสมาธิเกิดอุปจารสมาธิเกิดนี่คือฌานคือชินเมื่อคุณชินในสมาธิแล้วเนี่ยคุณจะคิดจะสื่อกับอะไรเนี่ยมันจะสื่อได้ทันทีถามว่าสื่อได้ด้วยอะไรพุทธบารมีญาณล่ะคะอาจารย์ครับญาณน่ะเกิดจากจิตที่นิ่งพอนิ่งเสร็จแล้วอ่ะญาณเนี่ยมันจะทรงรูปขึ้นมาเองรูปเนี่ยมันจะเบาสบายโล่งไม่มีความวอกแวกไม่มีใครมาด่าเราไม่มีใครสนใจใครมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าใจว่างเบาพอเบาเสร็จแล้วเนี่ยเรานึกถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็แผ่รังสีออกมาเป็นบารมีพอแผ่รังสีออกมาเป็นบารมีญาณก็เกิดคือความสว่างสว่างคือยังไงจิตไม่ยึดติดนะอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงแต่ยึดติดอยู่ในความเป็นทิพย์ทิพย์นั้นคือเป็นทิพย์เฉพาะของแต่ละคนที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนของตัวเองถามว่าฝึกฝนยังไงฝึกฝนด้วยการนั่งหนึ่งหายใจหนึ่งไอความเป็นทิพย์เนี่ยค่ะคือพวกตาทิพย์หูทิพย์ใจเป็นทิพย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมได้มาจากพุทธเจ้าทั้งหมดวิชานี้เป็นของพุทธเจ้าทั้งหมดคือถ้าคนอ่ะไปหูทิพย์ไหมหูทิพย์ไหมไม่มี
มีแต่ใจเป็นหูทิพย์ทิพย์ตาทิพย์ที่เขาพูดอ่ะจะเล่าให้ฟังหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยสุขวิปัสสโกลอยเข้าลอยออกนิพพานได้จะสื่อใครไม่ได้ไม่สุขวิปัสสโกคืออะไรเป็นกรรมฐานประเภทหนึ่งอ่าสารพินโยนั่งอยู่ตรงนี้แต่สามารถคุยกับเทวดาตรงนู้นได้ว่าไงท่านสวัสดีท่านสบายดีไหมสักพักหนึ่งเทวดาก็ตอบมาเราสบายดีนะอย่างนี้ก็แปลว่าได้ยินเสียงแจ่มชัดค่ะวิปัสสโกสารพินโยคือถอดจิตสามารถไปเคลื่อนที่ไปในเขตเขาได้เลยสารพินโยส่วนเตมันสุขวิปัสสโกสารพินโยเตวิโชสามใช่ป่ะถ้าเป็นมโนมยิทธิจะเป็นอีกแบบนึงมโนมยิทธิก็คือไปเต็มรูปเลยคือสามารถเคลื่อนจิตไปได้ไปตรงนู้นตรงนี้มีความรู้สึกคล้ายหมดทุกอย่างคล้ายแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราเข้าไปในดินแดนนั้นเลยจะไปพรมไปเทวดาก็ได้อย่างดินแดนนิพพานเนี่ยจะมีสภาวะคล้ายพรมแต่อยู่สูงกว่ามีความสบายหนึ่งแต่ความเป็นทิพย์นั้นเลิศกว่าล้ำกว่าพรมเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าอาการต้องเสวยปิติเป็นอาหารอยากให้อาจารย์ท็อปเนี่ยอธิบายคำว่าเขาเรียกอะไรเหมือนกับมโนมยิทธิได้ทำอะไรได้บ้างคะสามารถคุยกับเทวดาเทพพรหมได้สามารถอยู่ตรงนี้สามารถคุยกับเทวดาเทพพรหมตรงนู้นได้สามารถนั่งสมาธิถอดจิตขึ้นไปคุยกับพุทธเจ้าก็ได้ไปดำรงก็ได้สามารถสื่อสารกับโลกวิญญาณได้โลกทิพย์ได้หมดทุกประเภทแล้วนรกล่ะคะคุยได้บาดาลได้หมดไปได้หมดเลยได้หมดเลยไม่มีปัญหาแล้วคือเขาบอกว่าเป็นการมโนเนี่ยในจริงๆมโนก็จริงแต่ว่ามโนเนี่ยต้องมีพุทธเจ้าก่อนปีติทั้ง5ยานบารมีทั้ง9อ๋อเข้าใจแล้วมโนยิทธิก็คือการที่ว่ามีฤทธิ์ทางใจใช่อิมาหังภควาอัตตภาวังตุมหากังปริจฉามิข้าพเจ้าขอยกนะข้าพเจ้าขอถวายนะนอบน้อมมาถวายชีวิตเนี่ยจิตใจเนี่ยให้กับพระพุทธเจ้าอิมาหังภควาอัตตภาวังตุมหากังปริจฉามิอันนี้คือยกชีวิตให้พระพุทธเจ้าไปแล้วก็เท่ากับว่าชีวิตนี้จะมีความเป็นทิพย์แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นเลิศที่สุดทำไมจึงมีอารมณ์พุทธานุสิกกรรมฐานอารมณ์พุทธานุสิกกรรมฐานคือนั่งเพ่งจ้องรูปพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คืออันนี้คือในเรื่องของเรามาคุยกันตอนอะไรนะตอนนี้ของการตรวจองค์ตรวจเทพมีจริงหรือไม่การตรวจองค์ตรวจเทพมีจริงหรือไม่เนี่ยอาจารย์ท็อปใช้วิชามโนมยิทธิตรงนี้ตรวจองค์ตรวจเทพให้คนใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันเป็นวิชากึ่งมโนมยิทธิแต่จริงๆมันคือสารพินโยมั้งคือสวยแบบสโกสารพินโยมันไม่ถึงสารพินโยมันประมาณเตวิโชคือนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็สื่อกับตรงนู้นสวัสดีนะเป็นไงสบายดีไหมคุยกับเทวดาก็ตอบกลับมาว่าสบายดีนะจริงๆอาจารย์ท็อปทักกันอย่างนี้เลยเหรอใช่อาจารย์โอเห็นอาจารย์ท็อปทำตอนที่แบบตัวองค์ตัวเทพอ่ะอาจารย์ท็อปก็แค่แบบทำจิตว่างๆแล้วก็แบบเนี่ยเขาก็บอกว่ากำลังบอกลูกศิษย์ว่าเนี่ยเดี๋ยวท่านทำมาจะมาแล้วท่านเนี่ยท่านยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็รูปกายท่านเป็นสีทองกำลังยืนตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยลูกจำแม่ได้ไหมอะไรอย่างนี้ไม่ก่อนที่จะก่อนที่ถึงจุดนั้นน่ะจะต้องฝึกสมาธิจนเขาเรียกว่าจิตว่างจิตเบาจิตไอ้นี่สำหรับคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาททั้งหลายนะถ้าฝึกแล้วอ่ะแล้ววางใจให้นิ่งนะไม่มีความสงสัยอะไรแล้วไม่สะกิดอะไรนะไม่เอ๊ะไม่สงสัยอะไรเลยนะจะหายโรคประสาทไปเลยอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าคนนั้นต้องใส่ใจในกรรมฐานจริงๆคือใส่ใจคือต้องเข้าออกจนชินคือผมเนี่ยอ๋อแสดงว่าคือโอ้เราจะบอกว่าคนที่เหมือนกับว่ามีอาการทางจิตอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเขามีอาการทางจิตเนี่ยแล้วเขาเยียวยาด้วยการนั่งสมาธินี่หายได้จริงใช่ไหมคะคืออาจารย์โอ้สังเกตอาจารย์ทำไมว่าทั้งวันอาจารย์เขาจะนั่งสวดมนต์ทั้งวันถามว่าทำไมต้องสวดมนต์ทั้งวันเพราะอาจารย์ท็อปกำลังจะเข้าไปชินกับฌานฌานกับชินชินกับฌานเพราะว่าฌานแปลว่าชินแปลว่าเราต้องเข้าจนชินในที่นี้ก็คือสวดจนมันติดปากติดใจติดหูติดทุกอย่างเพราะว่าบททดสอบคนอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะทดสอบคนเวลาตายถามว่าถ้าคุณไม่ชินกับอารมณ์ฌานอ่ะคุณเดินถูกไหมล่ะถนนน่ะถนนมันกว้างอ่ะแต่ถ้าคุณอ่ะเดินตรงเนี้ยเดินแล้วคุณเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจนชินอ่ะมันก็ถูกต้องคืออาจารย์โอจะเข้าเรื่องว่าการตรวจองค์ตรวจเทพมีจริงหรือเนี่ยมีจริงโดยที่ว่าอาจารย์ท็อปเป็นคนตรวจองค์ตรวจเทพแล้วอาจารย์ท็อปใช้วิชาของอาจารย์ท็อปเนี่ยมาทำเขาเรียกอะไรมาตรวจองค์ตรวจเทพใช่ไหมคะการตรวจองค์ตรวจเทพมันเป็นความรู้เฉพาะของแต่ละคนแล้ววิชากรรมฐานแต่ละคนนั้นน่ะต้องฝึกฝนด้วยตัวเองไม่มีใครบอกใครได้คุณต้องไปตามหากองกรรมฐาน40กองใ
จะเอาสักกองหนึ่งเนาะใช่กองหนึ่งกองใดกองหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณไปนั่งแล้วคุณรู้สึกสบายคุณนั่งแล้วคุณรู้สึกมีความสุขคุณนั่งแล้วคุณไม่มีความวิตกกังวลคุณไม่กลัวแม้แต่ความตายในนาทีนั้นคุณตัดทุกสิ่งได้นาทีนั้นและคุณคือถามว่าคุณจะไปที่ไหนที่ใดคุณรู้จุดมุ่งหมายสิ่งเหล่านี้ถือว่าสำคัญกับมนุษย์แต่มนุษย์ไม่สนใจมนุษย์คิดว่ามันจะต้องหาสมบัติมาสะสมมาแล้วสุดท้ายตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ที่เอาไปได้นะคือกองกรรมฐานถามว่าใครเอาไปได้ทุกวันนี้นะมนุษย์นะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเพื่อปากเพื่อท้องตัวเองเพื่อความร่ำรวยเพื่อความมีกินมีอยู่ดีกินดีอันนี้ลองใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งต่อวันเนี่ยมาสวดมนต์นั่งสมาธิกันอ่ะกี่นาทีแล้วอาจารย์โอ้เพื่อกี่นาทีแล้วในนั้นอ่ะเพื่ออะไรคะจอนับ15นาทีเอาละเดี๋ยวสักพักนึงมาลองมาสวดมนต์นั่งสมาธิกันวันละ1ชั่วโมงแบ่งเวลามานะแต่ละวันน่ะขอให้แบ่งมาให้ได้นะคะคือทำไมอาจารย์โอ้เห็นอาจารย์ท็อปนั่งสวดมนต์ทั้งวันแต่อาจารย์ท็อปไม่ยุ่งกับใครนั่งสวดมนต์ทั้งวันนั่งอยู่งั้นไปเรื่อยๆก็นั่นน่ะแหละเพราะอาจารย์ท็อปซ้อมทั้งวันการซ้อมก็คือซ้อมอะไร1ซ้อมตาย2ซ้อมสื่อกับที่อื่น3ซ้อมทางไปซ้อมตาย1ตายคือเรายังไงเราต้องตายแน่นอนตายแล้วเราจะไปที่ไหนไปที่ใดเรามีจดถนนไหมถนนเนี่ยเราเดินไปแล้วเราจะไปถึงที่ไหน2เราสามารถสื่อสารกับจิตวิญญาณอะไรได้มั่งเนี่ยเป็นการฝึกตัวเองว่าเราสื่ออะไรได้มั่งถ้าสื่อเราจะเห็นเองใจจะเบาความจะมีความสบายไม่สงสัยไม่วอกแวกอาจารย์ก็จำได้แล้วล่ะมันจะมีค่ะตอนที่ช่วงที่อาจารย์ทําสวดมนต์แล้วอาจารย์ท็อปกําลังเข้าฌานของอาจารย์ท็อปอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่มีเพื่อนคนนึงอ่ะเค้าพาเราไปที่คอนโดเค้าแล้วคราวเนี้ยอาจารย์ท็อปก็นั่งสวดมนต์ไปอันนี้โอ้รู้แล้วอาจารย์ท็อปกำลังดิ่งแล้วอาจารย์ท็อปกำลังเข้าฌานแล้วเลยเพื่อนเลยถามอาจารย์ท็อปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเขาแล้วเราก็เลยถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเราที่ว่าอาจารย์ท็อปบอกว่าเห็นเป็นห้องสีขาวๆอ่ะแล้วก็มีเหมือนแบบสตูดิโอถ่ายทำรายการนะของตัวเองเราจะมีกันเมื่อก่อนเนี้ยตรงในห้องเนี้ยเป็นสีขาวนะคะก่อนที่จะรีโนเวทใหม่เป็นอย่างเนี้ยเมื่อก่อนตอนนั้นอ่ะก็ตอนนั้นคืออาจารย์ทักไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่อาจารย์เข้าฌานตอนที่สวดมนต์ที่คอนโดเพื่อนจำได้ไหมจำได้นานแล้วเพื่อนชื่อบอลอ่ะนั่นแหละคือก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามถ้าเราอยู่ในสายจิตวิญญาณแล้วอยู่ในสายการเดินทางในโลกนะคะแม่นและในสายเดินทางที่โลกแห่งการมองไม่เห็นเราต้องฝึกฝนตัวเองตลอดบางคนนะบอกว่าฉันแน่จริงไม่ต้องรับขันก็อยู่ได้ไม่จริงครับส่วนใหญ่รับขันหมดทุกคนคือตอนนั้นเราก็นึกว่าเอ้ยเราจะรวยถึงขนาดว่าสร้างสตูดิโอใหญ่ๆของเราแบบตอนนี้อะไรกลายเป็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแค่มีมือถือแล้วก็มีไฟแล้วก็มีห้องแค่นี้เองก็ทำได้แล้วนะคะเอาละก็แม่นนะก็แม่นเอาละก็จริงๆแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ท็อปตรวจองค์ตรวจเทพแม่นมากค่ะการจริงๆแล้วผมบอกได้เลยว่าใครที่จะต้องการตรวจองค์ตรวจเทพคุณต้องฝึกสมาธิจนคุ้นกับทางที่คุณเดินถ้าคุณไม่คุ้นคุณไปไม่ได้อันนี้อาจารย์ท็อปกำลังจะสอนให้คนตรวจองค์ตรวจเทพเหรอไม่ได้สอนหมายถึงว่าถ้าคุณอยากตรวจองค์ตรวจเทพเป็นหรืออยากจะฝึกฝนตัวเองคุณต้องฝึกจนได้แต่จริงๆแล้วทั้งหมดแล้วอ่ะมันต้องมาสร้างบารมี 100,000 ชาติจะบอกว่ามันสอนกันไม่ได้นะคะแม้แต่ว่าอาจารย์โอ้อยู่ตรงนี้อาจารย์โอ้ยังทำไม่ได้เหมือนอาจารย์ท็อปเลยค่ะยอมรับเลยอ่ะบางคนถามหาคนนะบอกว่าทดสอบพระเจโตยานผมพูดได้เลยพระเจโตยานเนี่ยเป็นอารมณ์พระโสดาบันนะพระโสดาบันสกิทาคานาคามีอรหันต์แต่จริงๆแล้วเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ชั้นสูงถ้าฝึกได้ก็คือจะรอบรู้ทั้งหมดนั่งอยู่ที่นี่สามารถได้ยินที่นู่นนั่งที่นู่นสามารถได้ยินไปรอบโลกพูดอยู่อเมริกาแต่ทำไมได้ยินถึงเมืองไทยกรุงเทพอันนั้นคือพระเจโตยานทำไมเขาถึงได้ยินล่ะคะอาจารย์ท็อปเขาเพ่งจิตเหรอจิตบริสุทธิ์เขาเพ่งจิตมาใช่เพ่งไหมไม่ต้องเพ่งเหรอนั่งนิ่งๆเนี่ยแหละแต่ว่ามีอารมณ์ไปพาเนี่ยจ้าเสียงมันมาได้ไงอ่ะจิตไงจิตเบาจิตสบายจิตไม่ยึดติดจิตไม่เกาะใครจะด่าฉันปล่อยใครจะทำอะไรปล่อยคือคนพวกเนี้ยคนที่ปล่อยเนี่ยพอมีอารมณ์เป็นโสดาสกิทาคานาคาเนี่ยใครพูดอะไรที่ไหนรู้หมดแต่ว่าคือไม่โกรธอ่ะปล่อยถามว่าไม่โกรธเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจเขาสนใจแต่สมาธินะสมาธิคืออะไรคือสมาธิคือฌานคือชินก็บอกแล้วไงสมาธิถ้าคนมีสมาธิจะทำอะไรก็ได้จะสามารถรู้อะไรก็ได้แต่ไม่พูดมากเท่านั้นเองนิ่งเงียบนะอันนี้เรื่องจริงครับยิ่งอะไรโกรธคนไหมคือถามว่าโกรธไหม
มันจะโกรธเฉพาะตอนที่ว่าคุยภาษามนุษย์แล้วอะแล้วคนนั้นอะมาแบบวิดใส่เราเท่านั้นเองแต่ว่าถามว่าโกรธไหมไม่โกรธอะปล่อยวางทำไมนะเพราะไม่ต้องปล่อยวางคุณเอาเรื่องเขาสุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาเกิดใหม่นะถ้าคุณรอเอาเรื่องเขาแต่ถ้าคุณไม่มีจิตใจเครียดแค้นผูกพันในโลกนะคุณก็จะหลุดไปเลยไม่ต้องกลับมาอีกสบายด้วยคือเหมือนเราจิตเราไม่แค้นใครแล้วเราก็จะไปนิพพานได้เช่นต่อให้เรานั่งอยู่แล้วมีคนมาหัวเราะเราเนี่ยมันดีนะเขาหัวเราะเราดีกว่าเขาไอ้นี่ดีกว่าเขาโกรธเราเอาผมพูดจริงเนี่ยผมคิดแบบเนี้ยผมรู้สึกมีความสุขนะบางทีนะมันปล่อยวางบางทีเนี่ยอาจารย์โอ้ยังชอบเลยเวลาพูดอะไรไปแล้วคนหัวเราะอะไรอาจารย์โอ้เนี่ยอาจารย์โอ้เนี่ยคือผมบอกอย่างเดียวว่าปล่อยวางอย่างเดียวจะมีความสุขโลกนี้มันมีแค่เนี้ยแต่ถ้าคนที่ต้องการตรวจองค์ตรวจเทพคนเป็นผมบอกได้เลยไปฝึกในห้องกรรมฐานฝึกให้จิตนิ่งผมอ่ะฝึกจนแทบไม่มีเพื่อนฝึกไปเรื่อยถามว่าเพราะอะไรเพราะมันเป็นปัจจตังเขาสอนว่าถ้าเราเจอเพื่อนดีไม่ได้เพื่อนยังกินเหล้าอยู่ก็จงอย่าเดินรวมกับเขาจงเดินไปคนเดียวจริงๆนะดวงคือไม่ใช่ดวงเลยเขาเรียกอะไรชีวิตคนอายุวัยเนี้ย30-40เนี่ยเพื่อนน้อยลงทุกทีเพื่อนน้อยลงทุกทีนะคะไปแล้วนะครับนะเพราะว่าต้องสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ทำความมั่นคงให้ตัวเองอ่ะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15การตรวจองค์ตรวจเทพผมสรุปว่ามีจริงนะแต่แค่เพียงคนนั้นต้องฝึกสมาธิจนเป็นฌานคือชินนะแล้วผมครับตามนี้ครับ ID Line AJTOP16 ครับนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับเดี๋ยวไปฉีดก่อนนะ